ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นนั่นก็ผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Diplomacy is not an option นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนววางแผนสร้างเมืองเอาชีวิตรอดนะครับผมเรียกได้ว่าเราจะต้องรับบทบาทนะครับผมเป็นท่านหลอดเป็นพระราชาคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็คอยบริหารนะครับผมทรัพยากรบ้านเมืองนะครับผมแล้วก็ป้องกันการโจมตีจากพวกซอมบี้และคนเถื่อนนะฮะโอเคมาว่าแล้วก็ตั้งชื่อเมืองกันเลยดีกว่าหลอดกันแมนชั้นแนลครับผมมาแล้วกดคอนเฟิร์มไปเลยในตัวเกมนะครับผมก็จะมีโหมดที่เลือกอยู่3โหมดนะครับผมนี่แคมเปญอีเลสโหมดนะครับผมคือเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็โหมดชาเลนจ์นะฮะแล้วก็มีทิวทอเรียลด้วยนะแต่ว่าผมจะเล่นแบบแคมเปญครับผมแล้วก็ไปเลยดีกว่าครับผมลุยกันเลยโหมดแคมเปญนี่มันก็จะเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมคล้ายๆกับเล่นคล้ายๆกับเกมซองโฮใช่มั้ยแต่ว่าเกมนี้มันจะมีความโหดอยู่ที่ยูนิตของศัตรูที่บุกเข้ามาในเมืองของเรานะครับผมจะมีความแบบโคตรเยอะมากครับผมเรียกได้ว่าโคตรจะอีปิกครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือโหมดความยากง่ายแล้วก็เลือกแบบปานกลางละกันอันนี้คือง่ายอันนี้ปานกลางแล้วก็แบบโอ้อุลตร้าฮาร์ดคอร์แบบกลางๆแล้วกันนะอย่ามันโหดเกินโอเคครับผมเริ่มเกมกันเลยเฮ้ยเกิดเป็นพระราชาชาฟาดผักฟัดเย็นฟาดผัดผัดทุยเอ้ยว่างเหลือเกินเอ้ยโยกเก้าอี้เล่นหน่อยดีกว่าเฮ้ยอ้าวใครมาแล้วนะเข้ามาได้เลยคือว่าว่าไงล่ะพอดีองค์หญิงต้องการผ้าม่านใหม่เอาไปแล้วก็ต้องเป็นผ้าใหม่ด้วยนะครับนี่แค่นี้พอแล้วหรือยังต้องเป็นผ้าใหม่ที่ปักดินทองด้วยหรือมาจริงขอบคุณครับผมท่านลอร์ดเฮ้ยให้ตายเถอะชีวิตคนรวยอย่างเรานี่มันช่างน่าเบื่อจริงๆอ่ะยืนนับนกไปวันๆจิบใบสักแก้วโอ้ยเมาคือว่าอะไรล่ะท่านลอร์ดว่าไงล่ะพอดีท่านเสนาที่ดูแลองค์ชายน้อยตกลงไปในบ่อน้ำแล้วเราต้องการเสนาคนใหม่ครับผมเอาไปขอบคุณครับท่านลอร์ดตายเถอะใช้เงินยิ่งเบี้ยเลยเงินจากภาษีประชาชนตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเกมนะครับผมนี่แล้วก็มีภารกิจขึ้นมานะครับผมให้เราทำการนะครับผมป้องกันเมืองจากการโจมตีนะครับผมประมาณ4เวฟใช่ไหมแล้วก็ทำการปราบกบฏนะครับผมที่อยู่รอบๆเมืองนะฮะโอเค4เวฟเหรอโอ้นี่ไงเขามีสัญลักษณ์อยู่บอกอยู่นะครับผมเป็นรูปของควายนะฮะจะมีคนมาโจมตี4ละลอกนะฮะกราฟิกในตัวเกมก็สวยงามดีนะครับผมว่าเฮ้ยตัวการ์ตูนแบบเป็นพอลิกอนนะฮะนี่ปึ๊บเฮ้ยจะได้ไม่เครียดเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะฮะแป๊บนี่อันนี้เป็นมือดาบใช่ไหมปั๊บนี่ซอสแมนนะครับผมปั๊บแล้วก็สามารถที่จะไปเก็บซัพพลายตรงนี้ได้นะฮะน่าจะเป็นพวกไม้หรือเปล่าไม่มั่นใจอ๋อเป็นไม้นี่ไงได้มา140นะฮะโอเคแปลว่าตามพื้นที่พวกนี้นะครับผมมันน่าจะมีทรัพยากรที่กระจายกันอยู่นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นปุ๊บเราต้องทำการสำรวจพื้นที่โดยรอบก่อนนะฮะนี่มือธนูขึ้นไปด้านบนเพราะว่ามันอาจจะมีพวกกลุ่มโจรป่านะครับผมบุกโจมตีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราต้องส่งคนไประมัดระวังไว้นะฮะแล้วก็ศูนย์ด้านบนตรงนี้นะครับผมเป็นจำนวนสูงสุดนะครับผมที่เมืองเราบรรจุได้นะฮะ30คนพรุ่งนี้ก็จะมีคนมาเพิ่มอีก5คนนะฮะอันนี้คนว่างงาน10คนอาหาร50ไม้140นะฮะอันนี้คือก้อนหินแล้วก็เหล็กแล้วก็โซลคริสตัลอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คือทองครับผมเฮ้ยโอ้ใช้เงินจนหมดบ้านหมดเมืองเลยครับผมให้ตายเถอะแล้วก็ปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องสร้างอันนี้คือบ้านประชากรนะฮะเป็นบ้านของคนจะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าเราไม่ต้องการเว้ยเราต้องการอาหารนี่ครับผมลงเก็บเบอร์รี่อันนี้สำคัญมากนี่สังเกตนะครับผมมันจะมีอาณาเขตอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้ลงเก็บเบอร์รี่นี่นะครับผมครอบคุมอาณาเขตตรงที่มีเบอร์รี่อยู่นะฮะเอาวางไว้แถวตรงนี้แล้วกันอันนี้แต่ว่าเราต้องวางให้สวยงามด้วยนะครับผมเอ้ยไม่ได้ชับตรงนี้ดีกว่าหันหน้าให้สวยงามโอเคประมาณนี้เลยเอา2โรงไปเลยครับผมนี่แล้วต้องการอาหารเยอะนะฮะในเกมนี้แล้วนี่คือโรงตกปลาโรงตกปลาใช้คนงานประมาณ2คนนะครับผมในการตกปลานะฮะสร้างไปเลย2โรงนี่เยี่ยม
แล้วก็ทีนี้แล้วก็รอให้เขาสร้างให้เสร็จนะครับผมแค่ไอ้นี่มันปลาคาร์ปดิว่ะโอ้โหกินปลาแพงซะด้วยเมืองนี้นี่ครับผมนี่ดูนะสิชาวบ้านกำลังทำงานอยู่จงขยันขันแข็งสิชาวบ้านตัวน้อยๆแล้วก็เอาเงินภาษีมาจ่ายฉันปึ๊บโอเคครับผมเราจะส่งทหารนะครับผมไปลาดตระเวนด้านบนนะฮะไปดูซิมือธนูดูซิว่ามีพวกกลุ่มกบฏอยู่ในป่าหรือเปล่าไอ้ปึ๊บนี่เดินลาดตระเวนเดินลาดตระเวนตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคครับผมส่งมือดาบแล้วก็ผมไปลาดตระเวนด้านล่างหน่อยสิไหนไอ้พวกกลุ่มกบฏอย่าให้ฉันเจอล่ะฉันจะจัดการพวกแกให้หมดเลยนี่มีเครื่องยิงหินด้วยเห็นไหมครับนี่ครับดูให้หมดตรงไหนกลุ่มกบฏอยู่ตรงไหนเกมนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับเกม Stronghold ก็ผมกับ VR Billion นะครับผมที่แบบมียูนิคแบบมาโจมตีเมืองแบบเยอะๆเฮ้ยผมก็ชอบเลยแบบนี้นะครับผมซาดิสดีชอบนั่นแหละแต่ว่าด่านแรกไม่น่าจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการโจมตีในครั้งแรกเฮ้ยนี่ไงมีคนตบปลาด้วยเห็นไปแล้วเขาก็เอาปลาไปส่งนี่กินปลาคราฟด้วยครับเฮ้ยปลาเรียบร้อยนี่เห็นมั้ยตบปลากันใหญ่เลยนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนสินะเราเป็นพระราชาเราต้องคอยสอดส่องดูแลว่าแล้วก็สร้างบ้านให้กับประชาชนสักหลังนี่เอาตรงนี้เลยแล้วก็มีถนนให้เดินด้วยนะครับนี่ปั๊บโอเคอย่าสร้างให้มันตันจนเกินไปนะปึ๊บนี่เอาไปเลย2หลังดีมั้ย2หลังดีกว่าปั๊บประชากรจะได้แบบเพิ่มเยอะๆโอเคหันหน้าให้ถูกนี่เป็นยังไงล่ะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะป้องกันเมืองอย่างเดียวนะครับผมเราต้องคำนึงถึงความสวยงามของบ้านเมืองด้วยนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับผมส่งทหารไปสำรวจเฮ้ยเราเจอกลุ่มกบฏ1คนครับผมออกมาจากในป่านี่เฮ้ยมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนครับผมมาตั้งรับก่อนเอ้ยเราเป็นมือธนูเราเสียเปรียบเฮ้ยเขาเรียกว่าถอยเพื่อตั้งรับเป็นยังไงล่ะแปลว่าด้านหน้านี้นะครับผมน่าจะมีพวกกลุ่มกบฏนะครับผมอาศัยอยู่ก็เป็นได้นะฮะโอเคครับผมเรียกกองกำลังสนับสนุนโอเคครับผมเดี๋ยวจะส่งทหารไปนะครับผมไปส่งทหารไปสมทบกับมือธนูหน่อยปึ๊บตอนนี้เรามีคนว่างงานอยู่ประมาณ9คนเราต้องการทหารเพิ่มนะฮะบาร์แร็กยังสร้างไม่ได้นะครับผมขาดไม้เคต้องรออีกครับผมเฮ้ยงั้นต้องสร้างโรงตัดไม้ซะแล้วปั๊บนี่คือโรงตัดไม้นะครับผมรับเบอร์เมลนะฮะสังเกตปุ๊บมันก็จะมีอนาเขตสีเขียวๆนี่เอาวางไว้ตรงนี้เลยโอ้โหจะเหมาะสมยิ่งนักครับผมนี่เป็นยังไงล่ะเหมือนออกแบบมาเลยแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกว่าจะเป็นโรงสกัดหินนะครับผมอันนี้ใช้คนงานประมาณ4คนตอนนี้เรามีคนว่างงาน7คนผมว่าเราเน้นไปที่โรงตัดไม้ก่อนดีกว่าเพราะว่าในตอนแรกเราจะใช้ไม้เยอะมากครับผมเอาวางไว้ตรงนี้อีก1อันเราต้องการไม้นะครับผมกลุ่มทหารละตะเวนไหนดูสิมีพวกกลุ่มกบฏอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ้ยนั่นไงพวกกลุ่มกบฏออกมาแล้ว1ตัวเฮ้ยคิดว่าจะหลบหนีฉันได้เหรอยิงมันจู้ๆเอ้ยไม่โดนถอยก่อนเฮ้ยนี่ต้องตั้งหลักก่อนนะครับผมแล้วก็ยิงใหม่เรียบร้อยครับผมไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อมันคือกลยุทธ์ครับผมเฮ้ยเขาเรียกว่าถอยเพื่อตั้งรับเอ้ยตรงนี้ผมมีความสงสัยว่าบริเวณชายป่าแถบนี้น่าจะมีพวกกลุ่มกบฏอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเอ้ยมีกวางด้วยนะครับผมเกมนี้เอ้ยนี่ไงผมเห็นหมู่บ้านของกลุ่มกบฏแล้วเอ้ยโอเคอาหารตอนนี้เรามีอยู่100โอเคครับผมสบายๆฮะแล้วก็ส่งกองทัพนะครับผมไปสนับสนุนด้านบนนะครับผมปึ๊บไปแล้วตอนนี้มีคนว่างงาน5คนไหนดูซิบาร์แรกได้ยังบาร์แรกมาแล้วโอเคครับผมมาแล้วทำการตั้งเลยเอาตั้งไว้ตรงไหนดีวะเอาไว้หน้าเมืองดีกว่าเท่ๆนี่ตรงนี้เลยฮะปึ๊บนี่ฮะนี่มาแล้วก็ผมลงฝึกทหารโอเคเครื่องยิงหินมาแล้วปึ๊บนี่ผมเห็นกระท่อมอยู่หลังนึงนะครับผมเป็นกระท่อมของพวกกลุ่มกบฏต้องทำลายให้มันสิ้นซากนี่ปึ๊บครับนี่ยิงหินใส่มันเลยกระท่อมหลังน้อยเอ้ยก็ยิงกระท่อมของฉันไอ้ผู้คนใจร้ายนี่เอ้ยรู้สึกว่าจะมีคนบุกมาแล้วอีก3นาทีเอ้ยบาแลกโอ้โหโอเคครับผมตอนนี้เราเร่งสร้างบาแลกอยู่นะฮะชิบหายครับผมการบุกแล้วลอกแรกมันจะเข้ามาแล้วเป็นไงล่ะเฮ้ยถึงจะเป็นกระท่อมชาวนาเล็กๆฉันก็ไม่ไว้หรอกเว้ยเฮ้ยเอาภาษีพวกแกมาเฮ้ยเอามาปนเปื้อนพระราชาของฉันครับนี่ปั๊บโอเคตีโอเคปึ๊บนี่ไอ้พวกชาวนาตัวดำตายซะโอเคนี่ครับผมแล้วก็เสริมกองทัพเข้าไปป้าบๆๆๆนี่ฮะ
จัดไปครับผมมือธนูด้วยเอามือธนูสัก 3-4 คนละกันโอเคครับผมทำการฝึกทหารอย่างรวดเร็วอีก2นาทีนะครับผมมันก็จะมีพวกกบฏกองทัพคนเถื่อนนะครับผมบุกเมืองของเรานะฮะเฮ้ยต้องระวังให้ดียังพอมีเวลาอยู่ยังพอมีเวลาอยู่โอเคเฮ้ยเฮ้ยมันจะเคี่ยวเกี่ยวข้าวมาฆ่าเราเหรอเอ้ยไม่มีทางหรอกเว้ยนี่ปุ๊บเฮ้ยนี่โอ้ตรงนี้มีนี่เว้ยมีโซคริสตัลนะฮะว่าแล้วก็ไปเก็บก่อนเลยนี่ไม่รู้ไว้ทำไรแต่ว่าเก็บมาก่อนตอนนี้เรามีอยู่5ก้อนคือทุกครั้งที่เราทำลายบ้านเมืองนะครับผมมันจะได้เป็นไอ้ก้อนเขียวๆนี่มานะครับผมเป็นโซคริสตัลนะฮะมาแล้วกองกำลังของเราเสริมกองทัพเข้าไปปึ๊บๆนี่ฮะจัดไปชแวบไปครับนี่เฮ้ยรู้สึกว่าผมเจอเกวียนว่ะผมเจอเกวียนน่าจะเป็นเกวียนอาหารครับผมเห็นปะมันจะมีเกวียนด้วยนะอยู่ตามชายป่าว่าแล้วก็ส่งกองทัพเข้าไปครับผมปึ๊บนี่เอามือดาบอยู่ด้านหน้าครับผมแล้วก็ตามด้วยมือธนูด้านหลังครับผมเป็นกองกำลังสนับสนุนนะฮะปึ๊บมันต้องแบบมีแบบแผนนะครับผมเวลาเราลบนะฮะนี่เป็นไงยิงเสริมยิงเสริมโอเคเฮ้ยไอ้พวกคนเถื่อนนี่จัดการมันซะไอ้พวกกลุ่มกบฏนี่จัดการให้หมดนี่ครับผมโอเคมือธนูเข้าไปเสริมปึ๊บเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวดูซิตอนนี้บ้านเมืองของเราเป็นยังไงบ้างมีคนว่างอยู่ประมาณ3คนเฮ้ยปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีคนทำงานในเมืองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้มีคนว่างงานบ้างนะฮะนี่ก็เก็บพวกโซคิดสั้นแล้วก็พวกนี่พวกเกวียนพวกนี้จะมีพวกไม้เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเคมันถือเขียวไล่ฟันเราลุมตัวลุมตัวนี่ครับผมต้องล่อมันมาเอาละครับผมอีกประมาณ42วินาทีนะครับผมจะมีคนมาบุกเมืองเราโอเคผมว่าเราน่าจะกลับเมืองก่อนดีกว่าปะหรือว่าจะเล่นตรงนี้ให้จบก่อนโอเคครับผมน่าจะทานอยู่น่าจะทานอยู่เนี่ยผมจะไปเก็บเกวียนในพวกนี้ครับผมเกวียนพวกนี้มันจะมีพวกอาหารอยู่นะไปปล้นสะดมปล้นสะดมชาวบ้านเอ้ยนี่เคเพียบเลยวะไม่อยู่กันเยอะครับผมตามชายป่าเอ้ยไม่นึกเลยว่าจะมีพวกกลุ่มกบฏเยอะขนาดนี้ตายเถอะปั๊บแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มครับผมแล้วต้องการประชากรเพิ่มด้วยนะเอาวางไว้ตัวไหนดีปึ๊บพวกความสวยงามด้วยนะอย่าวางมั่วๆเมืองเราต้องแข็งแกร่งและสวยงามด้วยนะครับผมนั่นคือหลักการในการบริหารของเราชวับเฮ้โอเคเฮ้ยผมว่าเราต้องรีบกลับก่อนป่ะกลับก่อนกลับก่อนโอเคครับผมที่แน่ๆครับผมด้านบนนี่มีเกวียนเพียบเฮ้ยเดี๋ยวเราส่งหน่วยก็ตายไปดีกว่าคนนึงไปเลยไปวิ่งเก็บเกวียนแล้วก็กองทหารตรงนี้ก็กลับมาก่อนมันจะบุกมาจากทางด้านนี้นะฮะโอเคงั้นเองไปรอตรงชายป่าเลยหน่วยก็ตายวิ่งไปเลยไปเก็บโซคริสตัลไปรอตีนไปรอตีนเอ้ยเอาให้โดนเดี๋ยวเอาให้โดนโอเคนี่ตรงนี้มีเกวียนเพียบเลยเก็บ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 ความงุกไม่เคยปานี่ใครเพื่อพระราชาฉันเสียงตีนปุ๊บอึ๊บไอ้เอาละครับได้มาเพียบเลยครับของกินโอเคครับผมประชากรบ้านเมืองเราไม่อดอยากแล้วเฮ้ยไปปล้นของโอ้ยแค่เฮ้ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับผมไม่เยอะเอ้ยแล้วรอบแรกไม่เท่าไหร่หรอกผมว่าครับเกมนี้ปุ๊บมันแค่ด่านแรกมันแค่ด่านแรกครับผมเอ้ยจะไปจริงจังอะไรมากเรียบร้อยครับผมการบุกและรอบแรกโดนละค่าเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมมากลับเข้าสู่เมืองต่อไปก็ต้องทำการฝึกทหารเพิ่มนะครับผมปึ๊บนี่จัดมาฮะแล้วต้องการมือดาบเยอะเลยปึ๊บแล้วก็ธนูปึ๊บปึ๊บนั่นแหละฮะเราต้องการจำนวนทหารเยอะนะครับผมแล้วก็บ้านคนเอาสร้างไว้ตรงไหนดีเอาวางให้สวยงามสวยงามสวยงามนะฮะเอาตรงนี้ดีกว่านี่เลยนี่เลยแล้วก็เว้นถนนให้ด้วยนิดนึงประมาณนี้โอเคอีกหลังมั้ยอีกหลังมั้ยอีกหลังไปเลยโอเคครับผมคนจะได้เยอะๆมาแล้วเราก็จะไปปราบกลุ่มกบฏที่ชายป่าต่อนะครับผมปราบพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามันจะมีการรีเสิร์ชด้วยดีกว่านี่ตรงนี้คือการรีเสิร์ชนะฮะเคยังเยอะครับผมนี่เมืองของเราแบบเป็นเมืองแบบเล็กน้อยมากอะครับการรีเสิร์ชทุกครั้งครับผมรู้สึกว่าต้องใช้ทรัพยากรนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่เรารีเสิร์ชไปแล้วปุ๊บเห็นป่ะ
การรีเสิร์ชมันต้องใช้พวกทรัพยากรพวกไม้พวกหินนะฮะอย่างอันนี้ปุ๊บอันนี้ใช้ไม้ซึ่งอันนี้เรารีเสิร์ชแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้ต้องใช้หินเว้ยประมาณ20นะครับผมโอเคมาผมว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของอาหารต่อดีกว่าปุ๊บนี่ที่ตกปลาเพิ่มเลยรู้สึกว่าอาหารหลักของบ้านเมืองเราคือปลาคราฟนะครับผมตกปลาคราฟกันแบบรัวๆในระหว่างรอแล้วก็ส่งทหารไปปราบกบฏต่อนะครับผมไปนี่ปุ๊บหยุดก่อนใจเย็นเราต้องมีแบบแผนธนูเป็นกองกำลังสนับสนุนด้านหลังนะฮะแล้วเราก็ต้องรอศัตรูนะครับผมมาให้อยู่ในระยะการยิงของมือธนูของเราโอเคไม่อยู่กันเยอะมากอะครับผมตีกระเด็นกระเด็นเป็นยังไงล่ะไอ้ล่อมาล่อมาล่อมานั่นแหละจัดการไปจัดการมันข้ามันเสียให้หมดนี่มีลงถุงเทงครับผมอ๋อกระเด็นผมชอบตอนก้อนหินมันลงแล้วแบบกระเด็นนะเป็นไงล่ะโอเคครับผมเฮ้ยตรงนี้เป็นหมู่บ้านน้อยอย่าเพิ่งไปแย่ผู้เข้มไปแย่ลังแตนไอ้ออกมาเต็มเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นถอย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 ปุ๊บปุ๊บมาเด้มาเด้มาเด้ครับผมไอ้พวกคนเถื่อนนี่มาปุ๊บมือธนูขยับเข้าไปหน่อยปุ๊บปุ๊บโอเคเก็บให้เรียบทำลายบ้านเมืองของมันเสียเผาให้ราบนี่โอเคครับผมแล้วก็แย่งชิงทรัพยากรมันมานี่ปุ๊บโอเคจัดการนี่ฮะลายโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหโซคิสซันทั้งหมดต้องเป็นของข้านี่ปุ๊บเรียบร้อยครับผมถล่มให้หมดก็ตรงนี้มีรู้สึกจะมีเกวียนอยู่นะฮะเก็บก่อนอันที่จะได้ไม้มาเฮ้ยรู้สึกว่าสต็อกเก็บของของเมืองแล้วนะครับผมมันจะเต็มแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรปุ๊บมาเต็มก็เอามาใช้สิครับผมรอได้อยู่นี่ทำลายก่อนนี่ทุ่งเบอร์รี่ทั้งหมดต้องเป็นของข้าเก็บมาปุ๊บโอเคครับผมนี่ๆตรงนี้มีหมู่บ้านกบฏอยู่จัดการกวาดให้เรียบนั่นแหละปุ๊บทําลายมันเสียอีลงชงเชงนี่ยิงธนูมันยิงธนูโอเคครับผมเฮ้ยนี่นะเป็นยังไงล่ะโอเคเฮ้ยตรงนี้มีบ่อตกปลาด้วยว่ะเดี๋ยวเราส่งนักตกปลามาตกตรงนี้ก็ยังได้เลยนะฮะปุ๊บปุ๊บโหยข้างบนข้างบนน่าจะเยอะกว่าผมว่านะมุมเนี้ยนี่นี่ตามป่าตามป่านี่เพียบเลยโอเคครับผมปุ๊บเดี๋ยวผมจะตั้งหลักอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันนี่อย่างเยอะเลยโอเคโอเครอรถก่อนรอรถก่อนปุ๊บโหมือธนูนี่ไม่รอเลยยิงสาดจับเลยฮะเอ้ยเอ็งอย่าห้าวไอ้น้องอย่าห้าวลงมาลงมาปุ๊บโอเคบุกได้ลุยมาครับผมมือธนูสนับสนุนยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหไม่ดูเด้ไอ้ผู้กลุ่มกบฏกับผมมันไม่มีอุดอะไรเลยครับผมมีแต่เคียวครับเอ้ยนี่แน่นี่แน่คิดจะเอาเคียวกับจอบจับเสียมาสู้กับฉันเลย ไม่มีทางโอ้โหโอเคทำไมใจร้ายจังวะเราปุ๊บว้าดูเด้ครับผมนอนกันเกลื่อนกราดนะฮะคือเกมนี้มันไม่ได้มีแต่พวกพวกคนเถื่อนนะครับผมมันจะมีพวกซอมบี้แล้วก็พวกที่เป็นกองทัพแบบที่แข็งแกร่งด้วยนะฮะคือมันจะมีแบบหลายเมืองอ่ะว่างั้นเถอะปุ๊บแต่ว่าตอนนี้เราสู้กับพวกกลุ่มคนเถื่อนอยู่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวหลังๆจะมีพวกซอมบี้มาบุกด้วยนะโอเคปุ๊บนี่ตรงนี้มีนี่เว้ยนี่โซคิสซันแล้วก็มีซัพพลายอาหารอยู่ฮะเก็บกันเลยชวบนี่โอเคฮะอีก2นาทีครับผมจะมีคนมาบุกอีกแล้วเฮ้ยบุกมาจากด้านเดิมเลยโอเคเตรียมพร้อมครับผมกองกำลังสร้างมือธนูเพิ่มมาแบบรัวๆเลยฮะอีก2นาทีจะมีคนมาบุกแล้วส่งกองทัพกลับก่อนเตรียมตัวไปตั้งรับเฮ้ยใครมาตีบ้านเราโอ้ไอ้นี่เล่นทีเผลอเล่นทีเผลอตอนที่กองทัพเราไม่อยู่เฮ้ยบังอาจมากดีนะบ้านเราแข็งโอเคครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยมาตั้งรับก่อนเลยครับผมเฮ้ยมันมีหมู่บ้านคนเถื่อนอยู่ในป่าตรงด้านนี้ด้วยว่ะเอ้ยนี่กำจัดเลยฮะเครื่องยิงหินถล่มไปเลยปุ๊บมาแล้วครับผมกองทหารกองใหม่มาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นระลอกที่2แล้วใช่ไหมที่มันจะบุกมาเล็ก2ระลอกนะฮะมายังอีก56วินะฮะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย
เตรียมพร้อมโอเคครับผมทำการกระจายตัวครับผมมือธนูปุ๊บนี่ปั๊บนี่เรียกได้ว่าเรียงหน้ากันเผชิญเลยครับผมปุ๊บถ้าใครอยู่ในระยะการยิงแล้วก็มันต้องตายเสียให้หมดเฮ้ยเป็นยังไงล่ะชแวบนี่มาแล้วครับผมมาแล้วฮะมาแล้วฮะโอ้โหมาเยอะกว่าเดิมอีกเอ้ยมาามือดาบปะทะไอ้ราวีแล้วก็มือธนูครับผมยิงเสริมเข้าไปนั่นแหละเฮ้ยไม่เท่าไหร่ยันได้คือตั้งแต่เราเล่นมานะผมยังไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับผมคนในเมืองของเราอะฮะนี่ปุ๊บโอเคเก็บเรียบเป็นยังไงล่ะโอ้โหดูกองซากศพนั่นสิเฮ้ยชนะอิจฉาจริงนักเฮ้ยบอกแล้วให้เข้าร่วมกับพวกเราได้อยู่อย่างคนมีอารยธรรมและจ่ายภาษีมาให้เราก็หมดเรื่องแล้วตั้งแต่แรกเฮ้ยเป็นไงล่ะคนมีอารยธรรมก็ผมรังแกผู้อื่นแกก็ชั่วช้าโอ้แม่ได้สมบัติบาปเป็นคนชั่วนี่มันดีจริงๆชแวบโอเคครับผมว่านะครับผมเมืองเรามันต้องมีกำแพงแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงหลังๆนี่มันจะเริ่มบุกเยอะแล้วนะฮะเอ้ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่นะฮะปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นประตูเมืองนะฮะเอาหันไปตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันจะได้แบบออกไปตัดไม้ทำลายป่าได้นะครับผมเฮ้ออกไปฟาร์มไม้แหมพูดซะเสียหายเมื่อตัดไม้ทำลายป่าโอเคปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นกำแพงปุ๊บตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นกำแพงไม้ได้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นทาวเวอร์นี่สร้างไปเลยครับผมเอาไว้ให้มือธนูยืนนะฮะตรงนี้ก็กำแพงปุ๊บทำไมกำแพงมันบางจังวะบางต้องสร้างเป็น2ชั้นแล้วแบบเนี้ยนี่2ชั้นไปเลยชั้นเดียวมันบางเกินไปนะฮะแล้วก็ลากมาเลยนี่ปุ๊บล้อมเมืองไว้ก่อนครับผมเพื่อความปลอดภัยโอเคเอาถึงตรงไหนดีเอาถึงตรงนี้ดีกว่าตรงทุ่งเบอร์รี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปบรรจบกับก้อนหินด้านนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอดูในส่วนของที่ตกปลาดิเราสร้างเพิ่มได้หรือเปล่าไปสร้างเพิ่มได้ครับผมนี่นี่อีกอันนึงปุ๊บได้อีกปะเต็มแล้วหรอโอ้โหพื้นที่เต็มครับผมให้ตายเถอะเฮ้ยจะตบปลากินซะหน่อยกองทหารลาดตะเวนเอ้ยตรงนี้มีผู้กุมกบฏกำจัดมันนี่ครับผมกวาดล้างให้สิ้นนี่จัดการให้หมดทำลายมันทำลายมันโอเคเป็นยังไงล่ะนี่ปุ๊บเก็บมาด้วยครับผมนี่โซคริสตันนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเกวียนอยู่นี่ทรัพยากรทั้งหมดต้องเป็นของข้าปึ๊บเฮ้ยบริเวณตรงนี้ก็น่าจะมีอีกกลุ่มนะเนี่ยผมว่าปึ๊บนี่ครับผมเจอแล้วถล่มเลยรออะไรอยู่เฮ้ยพวกนี้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วครับผมไม่ใช่กลุ่มใหญ่แล้วฮะนั่นแหละโอเคกวาดล้างให้หมดฮะชแวบนี่ตรงนี้ด้วยปึ๊บโอเคจัดการให้เรียบเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเยอะตรงนี้เหมือนจะเยอะต้องวางแผนดีๆเดี๋ยวก่อนใจเย็นค่อยๆตอดไปค่อยๆตอดไปปึ๊บเอาทีละฝั่งนั่นแหละฮะโอเคค่อยๆเก็บไปนะฮะนี่แล้วก็ข้างบนโอ้โหตรงนี้เยอะเลยว่ะตรงนี้เยอะเลยฮะปะทะเลยดีกว่าไม่ต้องโอ้ยแค่อยู่ในตรงเพียบเลยตัวดำนี่เพียบเลยครับผมเอ้ยมาเด้ก็มาเด้ครับก็มาเด้เอ้ยเอาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีคนตายทหารเราตาย2คนครับผมโอ้ my god มีผู้เสียสละชีวิตไปแล้วโอ้โหเฮ้ยปั๊บนี่ถล่มบ้านเมืองของมันแก้แค้นในคนของเราเฮ้ยปีเตอร์จะจดจำได้ไว้เฮ้ยเคโอ้โหเคทหารเราตายไป2นายครับผมไม่ได้ละต้องกวาดล้างมันให้หมดเฮ้ยให้ตายเถอะได้ป่าแห่งนี้มีหมาเห่าด้วยหรอวะเฮ้ยต้องจับมาย่างกินให้หมดชแวบสำรวจให้ทั่วนะครับผมเฮ้ยปึ๊บมีหรือเปล่าเคมีผู้เสียสละไป2คนนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีหมู่บ้านนึงกำจัดมันทำลายให้หมดนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับผมเราต้องสร้างในส่วนของที่ทำการสับเปลือนะครับผมนี่ออฟฟิศสับเปลือแล้วก็ดูด้วยว่าอาณาเขตมันไปถึงไหนครับผมถึงศพทหารแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทหารผู้วายชนอยู่ที่ไหนวะหาไม่เจอเฮ้ยผมหาศพทหารไม่เจอครับผมแล้วทำยังไงต้องกดคลิกที่ตรงนี้ใช่ไหมศพทหารอ๋ออยู่ตรงนี้ครับผมที่สองคนแล้วก็เส้นสีเขียวอันนี้เอาให้ถึงนะฮะนี่ครับผมที่ทำการสับเปลือโอเคครับผมปุ๊บ
แล้วก็เคลียร์ให้หมดเลยนั่นละฮะโชว์เฮ้ยการบุกระลอกใหม่นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมาอีกทางนึงครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างประตูนะครับผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะสร้างทันหรือเปล่านะแต่อีก1นาทีอะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำเป็นทาวเวอร์ดีกว่าอันนี้จะได้เอามือธนูนะครับผมขึ้นไปป้องกันได้นี่ทำไปเลยครับผม3ป้อมไปเลยเป็นยังไงล่ะโอเคป้อมเดียวนี่ก็หลับจะตายหาแล้วครับผม3ป้อมนี่ไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ลากกำแพงมากำแพงต้อง2ชั้นปุ๊บตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มาตรงนี้โอเคทหารเข้ามาในเมืองปุ๊บตอนนี้เรานำทหารเข้ามาในเมืองแล้วก็ผมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมป้องกันแล้วฮะแล้วก็กำแพงลาดยาวมาเลยปุ๊บตรงนี้ก็เป็นทางเข้าครับผมเป็นประตูทางเข้าลากกำแพงมาจดหน้าผาฝั่งนี้แค่ช่างเหมาะสมยิ่งนักนี่ปุ๊บโอเคครับผมสุดเลยเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยสัปเหร่อมาแล้วครับผมแบกศพกลับบ้านแล้วเฮ้ยเราจะต้องนำศพผู้วายชนไปฝังอย่างสมเกียรติเฮ้ยเพื่อดวงวิญญาณจะได้สงบสุขปั๊บเฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างสุสานเลยดีกว่าใช่ไหมเรามีที่ทำการสัปเหร่อแล้วแต่ว่ายังไม่มีสุสานนี่สุสานอยู่นี่ฮะเอาวางไว้ข้างริมแม่น้ำนี่นะครับผมเนี่ยฮะปุ๊บเวลาศพมันเน่านะครับผมมันจะได้แบบไหลลงน้ำไปแล้วก็เป็นอาหารปลาอีกทีนึงโอเคเฮ้ยแล้วก็มือธนูนะครับผมขึ้นไปประจำการบนป้อมเลยนี่ปุ๊บนี่ขึ้นไปได้กี่คนปุ๊บ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 เอาให้เต็มนะฮะอันนี้เฮ้ยได้เยอะอยู่นะเฮ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วฮะแล้วก็ป้อมฝั่งนู้นขึ้นได้ปะขึ้นได้โอเคเฮ้ยน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่ก็ผมแต่ว่ากำแพงด้านนี้ยังไม่เสร็จเลยวะต้องรีบสร้างต้องรีบสร้างเสริมไปเสริมไปปุ๊บนี่ฮะปั๊บเอาให้หนาเข้าไว้โอเคนั่นแหละรอเลยครับผมงานนี้เฮ้ยระลอกนี้เป็นระลอกที่4แล้วนี่หว่าระลอกสุดท้ายครับผมแค่มาอย่างเยอะเอ้ยมาก็ไม่เท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมนี่ส่งมือดาบเป็นปะมือกับมันเลยโอ้โหโอเคไม่เยอะอีกวะเนี่ยใจเย็นไอ้น้องเอ้ยเฮ้ยรถยิงหินผมอยู่ไหนรถยิงหินเฮ้ยมาแล้วนี่ไงรถยิงหินช่วยด้วยเอ้ยขอสักตูมนะเฮ้ยนะมาแล้วฮะยิงปิ้วบึ้มแค่โดนกำแพงเมืองตัวเองเฮ้ยใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเอาอยู่ครับผมเอาอยู่เฮ้ยแต่ว่าคนเราตายไป4คนแล้วตอนนี้เฮ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยมันต้องมีการเสียสละกันบ้างนะตายไป4แล้วก็ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวสับเปลือมาเก็บศพเองใช่ไหมนี่สร้างทหารใหม่ด้วยครับผมปุ๊บ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 เตรียมพร้อมเลยเอ้าแล้วยังไม่จบเกมอีกหรือเนี่ยก็ยังไงบุกมาครบ4ระลอกแล้วอะฮะหรือว่าผมยังเก็บพวกกลุ่มกบฏไม่หมดวะรอบรอบเมืองน่าจะมีพวกคนเถื่อนลงเหลืออยู่นะผมว่าเพราะว่ามีพื้นที่สีดำที่เรายังไม่ได้เป็นสำรวจนะโอเคนี่ประตูตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเอ้ยตรงนี้ต้องเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะเนี่ยโอเคมาไหนๆก็แล้วรอบสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับผมมาเรามาสร้างเมืองให้เต็มที่เลยดีกว่าครับผมชวแบปึ๊บนี่เอาให้หนาเข้าไว้เมืองเรามันต้องสวยงามโอเคสร้างเมืองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะส่งทหารนะครับผมไปปราบกลุ่มกบฏทั้งหมดเลยชวแบนี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นกำแพง2ชั้นเท่านั้นนี่ปึ๊บตัดไปเลยเอาไม้หมดเหรอที่ผายไม้หมดโอเคครับผมต้องรอก่อนแป๊บหนึ่ง นี่สุสานเสร็จแล้วครับผมสุสานของผู้วายชนนี่โอ้โหมันจุได้ตั้ง200กว่าคนนะไอ้ศพมาแล้วครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราไม่ทำสุสานให้มันจะเป็นยังไงวะมันจะมีแบบซอมบี้เกิดมาป่ะแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าวิญญาณแค้นพวกแกไม่ฝังข้าอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เหรอปุ๊บผมจะทำที่เก็บเบอร์รี่ตรงนี้อีกสักอันนึงเฮ้ยตรงนี้ก็มีเบอร์รี่นะเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่โอเคได้อยู่ครับผมมุมนี้เก็บเบอร์รี่นี่เลยปั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมกำแพงของเราใกล้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปล่าพวกคนเถื่อนก่อนเอาเฮ้ยไหนบอกจะบุกมาแค่4ละลอกไงมีละลอกที่5ด้วยเหรอเฮ้ยคุณหลอกดาวชิบหายแล้วโอ้โหมา2หน่วยเลยตอนนี้ที่เอ้ยกลับเมืองก่อนเลยครับผมแบบนี้บุกจากทางด้านนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแล้วก็เอาทหารไว้ตรงกลางสแตนบายโอเคตรงนี้ต้องสร้างป้อมไว้1ป้อมเอาละมึงเอ้ยเล่นกูซะแล้วเฮ้ยมาไม่เป็นไร
ปุ๊บกลับเข้าเมืองก่อนกลับเข้าเมืองก่อนแล้วก็รถยิงหินเอาไว้ตรงกลางครับผมสแตนบายไว้ปุ๊บโอ้มันบุกมาจาก2ด้านเลยว่ะมาเลยเตรียมตั้งรับเต็มที่ครับผมมาให้มันมานี่ครับผมผมสร้างป้อมธนูนะครับผม2ข้างนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมแล้วก็เราจะมีมือธนูนะครับผมอีกกลุ่มนึงนะครับผมคอยสแตนบายอยู่หลังกำแพงนะฮะนี่กลุ่มนี้ปึ๊บขอวิ่งไปวิ่งมานะฮะแล้วก็ทหารอยู่ด้านหน้าเลยครับผมเอ้าไงมึงไปโผล่ด้านหลังมึงหลอกกูอีกแล้วไอ้ไฟทหารช่วยด้วยเอาละครับอุตส่าห์ไปตั้งตรงนู้นสึกมาโผล่ด้านหลังโอ้ยเฮ้ยไอ้เกมหลอกลวงมันมาโผล่ด้านหลังเต็มเลยแล้วมันเยอะมากอย่างก็มดแล้วว่ะเฮ้ยนี่มันแค่ด่านแรกนะเว้ยเอากูขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยข้างบนก็มาเท่ตัวให้ดำเบี้ยมเลยเอ้ยอย่าทำลายสัปเหร่อโอ้ยมาแล้วโอ้ยตรงนี้ก็มาโอ้ยเอาอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยมันล้อมเมืองเราหมดแล้วให้ตายเถอะสู้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 ธนูขึ้นไปเอาต้องเอาให้อยู่ครับผมโอ้โหดีนะที่ผมคิดถูกเนี่ยที่ผมสร้างกำแพงเอาไว้เนี่ยเคเฮ้ยมันเยอะไปปะวะเฮ้ยนี่แค่ด่านแรกนะเว้ยเอากูขนาดนี้เลยเหรอผมว่าผมพอจะเห็นอนาคตข้างหน้าแล้วฮะบันไลแน่ครับผมว่าเล่นไม่เกินด่าน3ฮะเมืองแตกแน่ไม่ต้องกลัวอ่ะปุ๊บอ่ะเฮ้ยโอ้ยกำแพงพังหมดแล้วเฮ้ยตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ทหารไปช่วยด้านบนหน่อยโอเคเสียงกูแหบหมดแล้วโอเคปุ๊บอ่ะปุ๊บเฮ้ยมือธนูลงมาสิขอร้องไม่ค่อยจะติดมาช่วยด้านนี้ทีมาช่วยด้านนี้ทีมาละมาละโหตรงนี้เยอะเลยตรงนี้เยอะเลยฮะเดี๋ยวก็มดเลยฮะโอ้ยโอเคโอ้ยเฮ้ยตรงนี้น่าจะเอาอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่กำแพงเมืองแตกแล้วเอารถยิงหินกูหนีทหารช่วยรถยิงหินด้วยรถยิงหินเอาหลบไปก่อนอ่ะปุ๊บโอเคโอเคตั้งหลักได้ละอ่ะธนูคุ้มกันรถยิงหินด้วยครับผมนั่นแหละโอเคเรียบร้อยเสร็จค่าโอ้ตรงนี้เยอะมากอ่ะปุ๊บตรงนี้ใกล้หมดแล้วโอเคทุกคนไปช่วยด้านขวาทีปุ๊บไปครับผมมือธนูลงมาเดี๋ยวคลิกไม่ค่อยถูกอีกตรงไหนวะเนี่ยปุ่มไหนกูงงไปหมดแล้วเฮ้ยโลกช่วยมานี่ขึ้นทาวเวอร์ตรงนี้ครับผมเฮ้ยรถยิงหินมานี่เอาแล้วกำแพงแตกแล้วเฮ้ยเอาอยู่ได้ป่ะได้โอ้ในที่สุดเราก็สามารถที่จะป้องกันบ้านเมืองของเราได้โอเคผมว่าผมโหนี่เราเล่นไปเราฆ่าไปตั้ง 1,222 ตัวเลยเหรอวะเนี่ยเป็นไปได้หรอวะถึงเหรอเฮ้ยด่านแรกนะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรืออยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆนะครับผมยังไงก็ฝากกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคนละ1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเคนี่แค่ด่านแรกนะเนี่ยผมว่าไม่เกิน4ด่านเกมนี้